สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูวิธีการสร้างเซกชันแล้วก็การนำเข้ารายชื่อนิสิตนะครับข้อมูลรายชื่อนิสิตนะครับก็เราก็ไปที่ eLab แล้วก็แอดมินเลยนะครับเดี๋ยวในขั้นแรกเราจะสร้างส่วนของเซกชันก่อนนะครับก็กดเข้าไปที่เซกชันแล้วก็สั่ง add section ตรงนี้นะครับก็เลือกรายวิชาผมจะใช้รายวิชาแล้วก็อะไรที่มันแปลกๆนิดนึงนะครับตรง name นี่ก็คือจะเป็นชื่อของหมู่นะครับเช่น1/11หรืออะไรเงี้ยครับ2/21อะไรเงี้ยครับผมก็จะใช้อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราต้องเลือกรายชื่ออาจารย์ที่จะเป็น instructor นะครับแล้วก็สั่ง save and continue editing แล้วก็จะกลับมาหน้านี้นะครับสังเกตว่าเมนูจะมีโผล่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเกิดพลาดกด save ไปนะครับเราจะเด้งกลับไปข้างหน้านี้ก็ต้องมาหานะครับทีนี้เราเพิ่งจะเพิ่มฟีเจอร์เซิร์ชให้นะครับก็ลองเซิร์ชได้นะครับนะครับก็พิมพ์รายวิชาไปนะครับแล้วก็หมู่ก็จะเซิร์ชให้นะครับทีนี้ก็เราจะไปดูในส่วนของการ enroll student ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนเลยนะครับเราจะสามารถ enroll student ได้2แบบก็คือแบบแรกก็คือเป็นการ enroll โดยใช้พิมพ์นะครับทีละคนซึ่งจะลำบากมากทีนี้เราจะพิมพ์ตัวเราเองเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรนะครับก็ add student ตัวเองเข้าไปนะครับที่เหลือเราจะนำเข้าทาง list ตรงนี้ list ตรงนี้ format ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์แล้วก็จะเป็น ID นะครับเลขประจำตัวนิสิตนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับต้องเซฟเป็น UTF 8หรือไม่ TS 620นะครับจริงๆมันจะ flexible กว่านี้นิดนึงนะครับจริงๆเราทำอย่างอื่นก็ได้นะครับทีนี้format นี้เราเอาไปใช้ตรงนี้ได้เลยครับสมมุติว่าเราไปที่หน้าลงทะเบียนเรียนนะครับจาก Registry นะครับเราก็เซฟข้อมูลชนิด text มาเลยนะครับครับเซฟมานะครับนะครับเข้าไปหน้านี้แล้วก็เซฟเสร็จแล้วก็นะครับเรามา add ตรงนี้ได้เลยนะครับ class อันนี้นะครับก็สั่ง upload list นะครับเห็นว่ารายชื่อนี่ก็จะมาปรากฏตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องลองดูนะครับเซฟเป็น TAS หรือเอานำเข้าไปใน Excel แล้วก็เซฟออกมานะครับก็ลองดูครับขอบคุณครับ